รัฐบาลของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานได้จัดการลงประชามติเพื่อแยกเอกราชไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ารัฐบาลอิรักนั้นบอกเลยว่านี่คือการลงประชามติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ออกมาตราการตอบโต้ม,มาหลายอย่างรวมถึงการส่งกองกำลังเข้าไปยึดพื้นที่พิพาทคืนมาจากชาวเคิร์ดด้วยล่าสุดนี้ครับฝั่งของรัฐบาลเคอร์ดิสถานได้เสนอการเจรจาเพื่อหย่าศึกแลกกับการระงับผลการลงประชามติช่วคราวครับ นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วทหารจากรัฐบาลกลางอิรักได้เปิดฉากสู้รบกับกองกําลังชาวเคิร์ดในพื้นที่พิพาทติดกับเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางภาคเหนือของประเทศรวมถึงเมืองเคอร์คุกซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรน,น้ามันและเป็นพื้นที่ที่ชาวเคริร์ดยึดคืนมาได้จากกลุ่ม i อเเพื่อตอบโต้การจัดประชามติเมื่อวันที่25กันยายนและยึดอํานาจเหนือพื้นที่ดังกล่าวคืนมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30รายครับ ดังนั้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานไปลายไปกว่านี้ทางรัฐบาลเคดิสถานจึงได้ยื่นข้อเสนอไปอยังรัฐบาลออรักเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเจราจาภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีเงื่อนไขว่าเคดิสถานจะระงับผลการลงประชามติที่ผู้ใช้สิทธิ์ราว92%สนับสนุนการแยกประเทศและรัฐบาลกลางต้องหยุดยิงและยุติปฏิบัติการทางทหารในเคดิสถานโดยทันทีครับ นายกรัฐมนตรีไฮเดอรเอาอาบดดีของอิรักเคยกล่าวก่อนหน้านี้ครับว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อเครดิสถานยกเลิกผลประชามติครับแต่ข้อเสนอล่าสุดนี้เป็นเพียงการระงับผลชั่วคราวเท่านั้นด้านโฆษกประจำกองทัพอิรักระบุสั้นๆผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าปฏิบัติการทางทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองส่งสัญญาณว่าความพยายามยึดคืนพื้นที่พิพาทจะเดินหน้าต่อไปขณะที่ยานคูบิส ผู้แทนพิเศษของสหรประชาชาติด้านกิจการอิรักกล่าวว่า UN พร้อมให้ความช่วยเหลือในการเจรจาหากได้รับการร้องขอครับ